สวัสดีครับผมวันนี้อยู่เกม Shadow Gun Legend นะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้ใครที่เคยทดสอบในส่วนของ ID Beta Test มาก่อนหน้านี้นะครับผมเราก็สามารถเอา ID มาใช้ได้นะครับตัวละครเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็เป็น ID Beta Test ที่เล่นมาก่อนหน้านี้นะครับก็ยังมีตัวละครเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเล่นตั้งแต่ในส่วนของเล่นตั้งแต่แรกๆนะครับเพราะว่าเขาเก็บข้อมูลให้เราเนาะในส่วนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพลังจิตนะครับอันนี้อยู่ในเมืองเนาะในเมืองมันก็จะมีในส่วนของร้านขายปืนตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นร้านขายพวกชุดเกราะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรับภารกิจนู่นนี่นั่นนั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของคาสิโนแล้วก็มีในส่วนของ PVP ด้วยนะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับผมจำไม่ได้มันต้องเข้าไปเล่นเลเวลไหนตัวละครผมก็ยังไม่ถึงในส่วนของเลเวลนั้นนะครับแล้วก็วิธีการเข้าไปเล่นเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการตั้งค่าก่อนนะครับกดตั้งค่านะครับ General ก็จะมีในส่วนของเมนูปรับกราฟิกนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับกราฟิกดีเทล FPS นะครับของผมตั้งเป็นออโต้ไว้เพราะว่าให้ระบบเกมมันปรับให้สมดุลกับเครื่องผมดีกว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าเครื่องผมไม่ได้แรงนะครับในส่วนของคอนโทรลก็จะมีในส่วนของออโต้ไฟก็คือการยิงอัตโนมัติในส่วนที่2ก็คือการแตะ2ครั้งเป็นการเล็งอะไรประมาณนี้นะครับอันที่3ก็คือการปิดระบบสั่นนั่นเองนะครับเวลาโดนยิงโดนนู่นนี่นั่นนะครับส่วนถัดมาในช่องสุดท้ายนะครับกับรองสุดท้ายก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการหันจอการเล็งนะครับเมนูถัดมาเมนูที่3ก็คือเกี่ยวกับเมนูภาษาไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ about ก็ไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของภารกิจกันเลยนะครับก็มาดูทางด้านเมนูที่ทางด้านขวานะครับกดตรงลูกโลกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปรับภารกิจนะนี่กดรันไปนะครับก็รอเข้าไปส่วนอันนี้ก็รอเข้าไปในส่วนของภารกิจนะครับผมพูดติดขัดขออภัยด้วยนะครับบางทีนึกแล้วก็พูดไม่ออกนะครับนึกได้พูดอย่างนึงอะไรประมาณนี้นะครับมันก็แบบลิ้นพันกันหน่อยแล้วก็ต้องบอกกันนิดนึงนะครับผมสำหรับเกมนี้นะมือถือใครที่แบบสเปคไม่ได้ดีมากก็อาจจะเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโหลดในส่วนของ APK ไปแล้วจะเล่นได้ไหมอันนี้ผมไม่สามารถรับประกันได้จริงๆนะครับนะกดได้พี่นี่ครับในส่วนนี้ผมตั้งระบบเป็นในส่วนของออโต้ไฟนะครับเกมนี้ถ้าใครเคยดูในส่วนของเบต้าเทสของผมไปแล้วนะก็น่าจะพอเข้าใจระบบการเล่นนะครับเป็นเกมที่แบบโอ้โหคนรอเยอะมากนะแล้วก็กราฟิกแบบจะบอกว่าอลังการหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับโลมีเดียมไฮหรืออันต้านะครับกราฟิกมันก็สวยทุกระดับนะครับยิ่งปรับได้สุดมันก็สวยนะเป็นเกมที่แบบเดี๋ยวผมกดผิดนะครับผมกดลิฟต์ขึ้นมาทำบ้าอะไรเนี่ยมันลงไปถูกแล้วผมจะออกไงผมจะออกนะครับจะหันออกไปเจอสโตแต่ว่าผมหันผิดด้านนะไปกดในส่วนของลิฟต์ใหม่นะครับไม่ได้ยิงเลยนะเปิดแล้วนี่ครับปืนผมตั้งเป็นออโต้โอ้โหมันยิงจ่อๆผมนี่ฮะเอาเดี๋ยวคือสวยมากนะครับกราฟิกที่จะอลังการไปไหนเนาะคือเกมนี้ครับผมมันจะมีระบบแนะนำนะว่าเราควรไปตรงไหนตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้เนาะมันมีลูกศรบอกนะครับนะแตะไปแม็กทุบซะแรงเลยนะครับนะกราฟิกต้องบอกว่าเป็นเกม FPS ตัวนึงนะครับผมตอนนี้ที่แบบกราฟิกแบบโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่ดีเลยนะครับต้องพูดแบบนั้นเลยนะคือเขาออกแบบกราฟิกมาดีมากและที่สำคัญคือมันมีโหมด PVP ด้วยนะแต่ว่าต้องรอเลเวลเรานะครับถึงเลเวลเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะตรงนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่น ผมก็เลยไม่รู้เพราะว่าของผมก็ยังเข้าไม่ได้ไงนั่นแหละประเด็นนะครับประเด็นมาแล้วสบายนะครับใครที่เล่นแนวชูตติ้งเก่งๆอยู่แล้วครับผมสบายจริงๆก็ไม่ต้องเล่นเก่งมากอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับเกมนี้มันสามารถอัปเกรดในส่วนของสเตตัสตัวละครได้เปลี่ยนปืนนู่นนี่นั่นได้นะครับอย่างเช่นอีกปืนนึงของผมนะอันนี้ก็จะเป็นปืนนึงที่ผมได้มาเดี๋ยวลองยิงดูนะผมยังไม่ได้ลองยิงเลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใช้นะเดี๋ยวลองไปยิงดูว่ามันจะแรงแค่ไหน ลูกกระสุนมันมีเยอะหรือเปล่าไม่รู้ลองดูก่อนยิงพี่โอ้ย ไม่แรงให้มันรู้ไปนะครับผมนัดเดียวจอดถ้าโดนอ่ะเอาเดี๋ยวจะแรงไปไหนนะครับผมเหมือนลูกกระสุนจะหมดละของแรงลูกกระสุนน้อยนะครับของดีลูกกระสุนน้อยแล้วก็ใช้ปืนเดิมๆอ่ะ
ในส่วนของปืนในส่วนของชุดเกาะนู่นนี่นั่นน่ะเราสามารถปรับได้นะครับสามารถซื้อได้อย่างที่บอกที่ผมแนะนำในส่วนของแรกๆไปครับตอนแรกนะที่แนะนำในส่วนของร้านปืนร้านขายชุดเกาะนะยังไม่ได้เปิดให้ดูเดี๋ยวมาดูในส่วนของพรีวิวตัวเกมก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของชุดเกาะนะเอาเดี๋ยวแล้วก็ภายในตัวเกมครับผมศัตรูเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกต่างดาวนะพวกมนุษย์ต่างดาวพวกหุ่นยนต์ไฮเทคหน่อยนะครับจะบอกว่าเกมแบบเอาจริงๆนะใครที่แบบหา FPS ตอนนี้ที่ดีที่สุดนะผมว่าเกมนี้เป็นเกมนึงที่ถือว่าดีมากแล้วก็มาแรงมากมันเปิดตัวมันตั้งนานแล้วแหละมันเพิ่งเข้าสตอร์ไทยวัน2วันนี้เองนะครับน่าจะวันที่20นี่เก็บของครับลูกกระสุนปองลูกกระสุนปืนจริงๆถังน้ำมันก็ได้มั้งก็ระเบิดเหมือนกันวิ่งครับขวาไม่มีมีใครไหมเดี๋ยวไปดูของกันมีอะไรมั้ยเนี่ยอ่ะเก็บก่อนเปิดดิเปิดกล่องครับแตะค้างนะครับผมถึงจะเปิดได้เนาะอะไรวะเนี่ยอะไรพี่อะไรในส่วนของกางเกงนะครับผมกางเกงรองเท้าอะไรพวกเนี้ยส่วนล่างอ่ะมันจะแบ่งเป็นส่วนๆเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูอีกทีนึงนะครับในส่วนของของที่เป็นกล่องแบบเนี้ยบางทีมันไม่ได้อยู่ในแบบคำแนะนำที่เดินไปนะครับคอยมองซ้ายมองขวาให้ดีนะครับบางทีมันก็จะเป็นกล่องแบบตั้งโง่ๆอยู่อะไรประมาณนี้นะครับบางทีอยู่แบบประมาณเนี้ยคือเราไม่เห็นหรอกถ้าเราไม่สังเกตนะครับ ยังไงพี่ไปความเมื่อภารกิจหนึ่งก็ไม่นานนะครับถ้าแบบจะเล่นจริงๆนะ ขออภัยเรื่องเสียงผมด้วยนะครับจะไม่สบายอีกแล้วนะเป็นบ่อยๆโคตรเซ็งตัวเองเหมือนกันนี่อ่ะยิงพับคือตัวการยิงของผมเนี่ยอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะผมใช้แบบออโต้นะครับใครแบบอยากกดเองก็สามารถปรับได้นะไปปิดในส่วนของออโต้ไฟซะโอเครับไปภารกิจหนึ่งนี่ครับซอยมันยืนโง่ๆอยู่นะครับเนี่ยแต่2ครั้งอย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นการเล็งเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนี่เล็งไปเอาดิปืนยิงไม่ถึงนะมันก็ไม่ยิงนะครับสนองสนัยเอาดิอ่าฮะได้กล่องอะไรวะเนี่ยลูกกระสุนปืนอีกแล้ววิ่งไปใกล้ๆจะจบภารกิจแล้วนะครับส่วนใหญ่ภารกิจถ้าแบบจบภารกิจแบบนี้มันก็จะมีในส่วนของเป็นเครื่องบินส่วนตัวมารับนะครับนั่นแหละนั่นแหละผมจะพูดทำบ้าอะไรส่วนใหญ่ครับผมมันจะเหมือนกันเนาะตอนลงก็ลงมาจากในส่วนของเครื่องบินตอนกลับก็กลับเครื่องบินเหมือนกันโอ้โหเลือดกระจายต้องบอกกันอีกรอบนะครับมือถือสเปคต่ำๆไม่น่าจะไหวนะครับ คิดว่ายังไงก็ไม่ไหวในส่วนนี้โอเคนี่ครับเดี๋ยวขอพูดอีกรอบนึงนะครับสำหรับใครที่มี ID Beta Test นะครับตอนที่สร้างตัวละครมันจะมีในส่วนของเมนูข้างล่างนะครับสามารถใช้ ID ในส่วนของ Beta Test ล็อกอินเข้ามาได้เลยนะเผื่อผมก็ลืมพูดต้นคลิปนะครับพูดเรื่อง Beta Test ไปแล้วแต่ว่าลืมพูดวิธีการเข้าเนาะเผื่อหลายๆคนเข้าไม่เป็นนะครับนี่ยิงถังน้ำมันก็ระเบิดก็โดนสตูมกันเรียบร้อยกระเด็นก็ได้เสียงผมไปอีกแล้วจะบอกว่าโคตรมันเลยนะครับใครที่ชอบแนวชูตติ้งนะที่ผมพูดหลายๆรอบนะหาชูตติ้งดีๆเดี๋ยวนี้มันหายากนะครับเกมนี้เป็นเกมแบบเป็นผมว่าน่าจะเป็นเกมแบบดีๆของปี2018เลยนะที่เปิดในเพจสตอร์ไทยนะครับเพราะว่าจริงๆมันเปิดตั้งแต่2017แล้วแต่ว่าเพิ่งลงสตอร์ไทยหรือว่าเพิ่งลงสตอร์หลายๆประเทศนะครับก่อนหน้านี้มันเปิดแค่ประเทศ2ประเทศเองนั่นแหละใครมุดไปเล่นก่อนหน้านี้ครับผมเข้าแบนด้วยนะผมก็เลยแบบไม่มาทิ้งในส่วนของลิงก์กดทีครับผมใช้แต่ความรุนแรงนะเกมเนี้ยหลบไปมิชชั่นนี้รู้สึกว่าจะนานนะครับรู้สึกว่าจะนานปกติมิชชั่นหนึ่งไม่เกิน10นาทีนะครับประมาณ5-6นาที
เท่าที่เล่นมาหลายๆมิชชั่นผมก็เล่นมาประมาณ2-3มิชชั่นเองนะครับยังเล่นไปไม่เยอะ นะมาตบขึ้นไปกลับไปที่เดิมนะครับผมทำภารกิจหมดแล้วมาถล่มฐานทัพเขาเรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปที่เดิมก็กลับไปที่ในส่วนของเครื่องบินนี่ครับมารับอย่างรวดเร็วนะครับยุคไฮเทคมากเกมนี้เอาไอ้2วิ่งไปผิดทาง เฮ้ยๆขึ้นไปแล้วกดนะเอาคนมาวางนะครับเราแบกคนมาด้วยเนาะไปในส่วนของปิดประตูนะครับนี่ตอนลงก็ต้องเปิดนะครับตอนกลับก็ต้องปิดนะปิดประตูมีภารกิจนู่นนี่ให้ทำนู่นนี่ให้ทำเยอะแยะโอ้ผมนี่พูดแบบเซ็งตัวเองนะครับบางทีพูดแล้วมันติดขัดนี่ครับก็เวลาจบภารกิจก็จะสรุปนะครับว่าเราคิวไปเท่าไหร่เฮดช็อตเท่าไหร่มีคะแนนอะไรเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับดูทางด้านขวามือนะครับเมนูที่2ที่อยู่ใต้เมนูที่เป็นลูกโลกนะครับเมนูที่2อันนี้จะเป็นของในตัวเราเนี่ยครับผมว่าเรามีอะไรบ้างเนาะนี่ช่องเก็บของเนี่ยครับผมสามารถกดดูได้หรือว่าปืนที่เราใช้อยู่ก็สามารถกดได้นะครับว่าเราใช้ปืนอะไรอยู่เนี่ยครับผมใช้2กระบอกแล้วก็ปืนในส่วนของปืนสั้น1กระบอกแล้วก็ชุดนะครับคือสามารถเปลี่ยนได้ครับอันไหนที่เราไม่มีก็จะไม่มีนะนั่นแหละผมจะพูดทำบ้าอะไรให้ดูคร่าวๆนะผมอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลเชิงลึกมากมายนะครับผมไม่ได้เล่นอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีในส่วนของเมนูที่3ถัดมานะครับก็คือในส่วนของอัพสเตตัสของตัวละครเรานะครับผมอัพในส่วนของ Survival ไป1ค่าเองนะครับมี1 point มันก็สามารถอัพให้ได้นะครับคือจริงๆอยากเล่นสายไหนนะครับก็อัพสายนั้นไปก่อนก็ได้นะครับอยากเอาชีวิตรอดก่อนก็อัพสายทั้ง Survival นะครับมีอยู่3สายโอเควันนี้ผมก็ฝากตัวเกมนี้ไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ